ไม่หมดนี่นักร้องนำโชควันนี้เราอยู่กับแชมป์คนใหม่อย่างไทยจากจังหวัดชัยนาทที่ใช้เสียงร้องโค่นบัลลังก์แชมป์จากนิกได้สำเร็จไทยวางน้ำเสียงแล้วก็ไทยถ่ายทอดมันออกมามันได้อารมณ์เพลงที่สุดเลยถ้าเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพไทยค่ะไทยครับ2-0นะครับไทยได้เป็นแชมป์คนใหม่ในไม่หมดนี่นักร้องนำโชคครับซึ่งเขามาเพื่อสารฝันที่ต้องการสร้างห้องน้ำใหม่ให้กับปู่ย่าปู่กับย่านี่เหมือนพ่อแม่มากครับแสดงว่าคุณรักปู่กับย่ามากก็คือแบบที่อยากทำห้องน้ำนี่คือหลายคนก็บอกว่าเลี้ยงปู่เลี้ยงย่าแต่ทุกวันนี้เขาก็ยังลำบากอยู่หนูสงสารว่าเขาเหนื่อยเกินไปครับแต่คือแบบเราก็คือยังทำให้เขาสบายไม่ได้ครับและการเปิดแผ่นป้ายดาวนำโชคครั้งแรกของไทยเขาก็สามารถหาคู่100เจอสำเร็จทำให้ตอนนี้สะสมเงินรางวัลไปได้แล้วถึง 44,000 บาทแต่วันนี้ไทยจะป้องกันแชมป์สมัยที่2ไว้ได้หรือไม่พอเลือกเพลงนี้คือยากเลยนะรุ่งอรุณเบิกฟ้าเสียงนกกาเจื่อยแจ้วแววยินมาแต่ไกลเพลงนี้มันไม่ลงตัวกับการมาช่วงชิงโอกาสของเด็กน้อยยอดกตัญญูหนูอายุเท่าไหร่13ค่ะ13ตกใจตอนแรกนึกว่าประมาณสัก18ด้วยอายุเพียง13ปีแต่เธอต้องเสียสละตัวเองออกมาเรียนกศน.เพื่อทำงานช่วยเหลือครอบครัวไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนเพื่อนเขาเสียใจไหมตอนแรกก็เสียใจค่ะแต่ว่าพอเรียนไปสักพักก็รู้สึกว่าการเรียนกศน.ก็มีเวลาช่วยแม่เยอะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะพูดเหมือนไม่ใช่เด็ก13นะต้องนักให้สุดใจความเชื่อต้องได้หัวใจต้องสู้สวรรค์ก็ให้เสียงหนูมาเสียงหนูคือสมบัติอันล้ำค่ามากวันนี้โอกาสจะตกเป็นของใครแชมป์ตกที่นั่งลำบากครับถ้าไทยไม่ได้1คะแนนนี้จากพี่เอกลับบ้านครับ1คนเท่านั้นที่จะได้รับเงินทุนฮึดสู้ชีวิตเพื่อเติมแรงใจสานความฝันให้เป็นจริงจาก M150 และได้เข้าไปล่าดาวกับนักร้องนำโชคสาวสวยเสียงดีพิมจ๋ายอดบัวงามแบ่งปัน